เป็นธรรมมีโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์หลายคนยึดมั่นตั้งมั่นอยู่เสมอว่าตัวเองจะต้องมีทำเป็นมีทรัพย์สินเงินทองฐานะทางการงานที่มั่นคงก่อนแล้วเราจึงจะทำความดีหลังจากนั้นเราจะเป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคมที่เราอยู่อาศัยหลายคนโอกาสแบบนี้ก็จะมาเร็วหลายคนก็จะมาช้าหน่อยแล้วก็มีอีกหลายคนไม่มีโอกาสเลยถ้าเกิดเราไม่มีโอกาสเลยเราจะทำความดีและเป็นที่ยอมรับจากชุมชนได้อย่างไรถ้าเกิดว่าเรายังคิดแบบนี้อยู่ขอให้เราเปลี่ยนมุมมองความคิดนิดหน่อยเป็นธรรมมีเราจะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมและเป็นคนที่มีความสุขมากมายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ชุมชนและสังคมเขาต้องการคือการช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านทรัพย์สินเงินทองนิดหน่อยถ้าเรามีถ้าเกิดเราไม่มีเราก็คือช่วยแรงหรือช่วยสติปัญญาความคิดเพื่อที่จะเอามาแลกเปลี่ยนความรู้กันสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับที่เรากระทำลงไปเราเองก็จะได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมโดยทางอ้อมกลับคืนมาสิ่งต่างๆเหล่านี้เองเมื่อเขายอมรับเราแล้วเขาจะสนับสนุนเราไม่ว่าเรามีงานกิจการอะไรต่างๆเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราทันทีหลังจากนั้นฐานะความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจการเงินอาชีพต่างๆมันจะตามมาสิ่งต่างๆครับเราลองเปลี่ยนมุมมองทัศนคติใหม่เป็นธรรมมีแล้วเราจะมีความสุขที่จะอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ